ค่ะลูกสาวค่ะลูกสาวคนสวยอบเชยใช่ไหมก็เพิ่งเข้าโรงเรียนไวมากเลยคือตอนแรกก็คือเราก็เลี้ยงเองใช่ไหมฮะเลี้ยงทุกวันทุกวันทุกวันตั้งแต่แบบอย่างตัวเล็กๆอ่ะอุ้มเข้าบ้านแล้วยังคล้องง่ายง่ายอยู่ตัดผ้ามาอีกทีแบบใส่ชุดนักเรียนแล้วแบบโอ้ยแล้วก็เนาะปื้มปิ่มอะไรเงี้ยแต่เขาเก่งเขาเก่งคือเขาแบบวันแรกเราก็หวั่นๆเนาะแบบว่าเอ๊ะจะไปจะรู้สึกยังไงจะกลัวไหมจะแบบกระจองงอแงไหมอันนี้มาถึงไปโรงเรียนวันแรกใช่ไหมใช่ใช่แต่แบบว่าเออแบบมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเนาะคือเขาแบบว่าแฮปปี้มากเขาสนุกมากแล้วก็แบบเดินกลับมาหันมาแบบมีบ๊ายบายหันกลับมาแบบว่าบ๊ายบายอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบโอเคโล่งแล้วแต่พอหันกลับมาทางนี้ค่ะหันกลับมาทางนี้เท่านั้นอีพ่อยืนร้องไห้อยู่ข้างรั้วพี่รปภก็ไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับยืนร้องไห้คุณครูงงครับครูแบบยืนร้องไห้ทำไมวะหรืออะไรเงี้ยคือตอนนั้นมันคือยังไงเป็นห่วงกังวลคือเราเลี้ยงเขาแบบเขาอยู่บ้านอยู่กับเราเงี้ยครับ24ชั่วโมงตั้งแต่5วันอะจนถึงแบบ2ขวบ8เดือนอะไรเงี้ยครับตลอดเลยแล้วเราก็ไม่เคยห่างกับเราแบบนานเกินไม่เคยห่างกันเลยดีกว่าแต่ว่าไปโรงเรียนก็ต้องแบบตั้งแต่เช้าจนถึงว่าบ่ายสองอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเราก็กังวลเอ๊ะเขาจะอยู่ยังไงเขาจะถ้าเขาแบบหิวทำยังไงถ้าเขาแบบนู่นนี่นั่นนู่นอะไรเงี้ยเราก็คิดมากกังวลไปหมดแล้วก็เลยแบบเป็นห่วงกังวลแต่ว่าที่ทำให้ร้องไห้เพราะว่ามันเหมือนกับได้เห็นเขาเติบโตนี่ครับมันเป็นความรู้สึกแบบตื้นตันที่แบบเฮ้ยอะไรนะมันคือไม่น่าเชื่อว่าเราเลี้ยงคนคนหนึ่งมาจนแบบเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วเขาแฮปปี้อะไรเงี้ยคุณครูก็ชมนะคุณครูบอกว่าเอ้ยเป็นเด็กแบบแข็งแกร่งจังเลยอะไรเงี้ยไม่ตอนนี้เริ่มชินหรือยังหมายถึงว่าพ่อชินที่ร้องไห้หรือยังตอนนี้ยังร้องร้องไปส่งไปร้องน้ำตาซึมๆเลยล่ะคิดถึงแต่ว่าก็เหมือนพอเขาไปโรงเรียนอ่ะเขากลับมาเขาก็มาเล่าให้ฟังโอ้นี่ทำอะไรบ้างนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเพื่อนๆร้องไห้นิดหน่อยร้องไห้แล้วก็มาเต้นกับอบเชยแต่อบเชยไม่ร้องเลยแล้วได้เล่าให้เขาว่าคุณพ่อก็ร้องนะคะพ่อก็ร้องนะคะเขาบอกเลยนะเดี๋ยวพ่อก็โตแล้วลูกเดี๋ยวพ่อก็โตอันนี้บอกน้องไว้แล้วพ่ออยากร้องให้นั่งเรียนบอกครับเขาก็เห็นแล้วเขามีปฏิกิริยายังไงไหมไม่สนใจอะไรเขาแฮปปี้ของเขาเขาไม่บ้าแล้วก็เดินเข้าไปวิ่งเล่นกับเพื่อนไม่แต่มันเป็นความรู้สึกแบบว่าเราก็เป็นห่วงแต่ว่าก็มันจริงๆคนเป็นแม่จะรู้สึกปลื้มปริ่มอ่ะแบบมันเป็นความอบอุ่นในใจว่าโอ้นี่ลูกแบบที่เราแบบว่าเลี้ยงเขามาดูแลเขามาฟูฟักมานะนี่วันนี้เขาแบบโหสตรองมากอ่ะแบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบโอ้ปลื้มใจว่าแบบลูกเราแบบเก่งจังอะไรอย่างเงี้ยลูกเราแบบว่าโอเคแข็งแกร่งนะลูกอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วอยากลองแต่ต้องปลอบคุณสามีใช่ใช่เขาแกร่งได้แม่ครับสายแกร่งครับผมก็เราก็มากลับมาที่บ้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำงานบางวันก็ไปทำงานบ้านแล้วก็ถึงเวลาก็ไปแต่ดูเวลาตลอดเวลาโอเคใช่ค่ะพยายามทำให้ได้เพราะว่าโมเมนต์ที่ไปส่งเขากับโมเมนต์ที่ไปรับนี่โอ้โหแฮปปี้มากมีความสุขมากยิ่งตอนแบบเขาเห็นเราปุ๊บวิ่งมาหาอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นโมเมนต์ที่อยากเก็บไว้มากๆตอนนี้น้องเข้าโรงเรียนมากี่วันเพิ่งเข้าเนาะเพิ่งเข้าได้เกือบอาทิตย์เกือบเดือนเกือบเดือนไม่ถึงเดือนเกือบอาทิตย์กว่าไม่ชินยังไม่ชินเท่าไหร่ยังแบบเหงาโอ้นานเหมือนกันครับนานจนเขาจนแบบว่ารถคือเขาเริ่มสงสัยเริ่มวอลแบบแปลกๆไว้ไปยืนอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคตอนแรกกะจะไปหาเซ็งห้องแถวสักคูหาหนึ่งแถวเรียนจริงๆครับจะอาจจะขายแบบขนมขายก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยแถวนั้นใช่เพราะว่าที่ไหนต้องเฝ้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ไปดูมาก็ผลปรากฏว่าไม่น่าจะดีเพราะว่าถ้าขายของก็จะไม่ได้ไปดูลูกไงก็เลยแบบต้องแบบนะไม่ได้ไปแต่ครูก็โอเคนะครับครูก็ไม่งงอาจจะแบบมีผู้ปกครองมาร้องไห้บ่อยอะไรเงี้ยครับผมอาจจะมีร้องไห้บ่อยแล้วก็แบบอะไรเงี้ยก็คงชินอะไรเงี้ยครับในถึงในจุดนี้ใช่ไหมไม่เคยคือไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะต้องไปยืนแบบชะเง้อที่รั้วโรงเรียนอนุบาลแล้วมาร้องห่มร้องไห้ให้แบบคุณครูกับผู้ปกครองท่านอื่นเห็นมาก่อนไม่เคยคิดครับเคยผมก็แบบผมไปส่งหลานไปส่งอะไรเงี้ยครับ
ก็ไปเห็นคนยืนเกาะกันมันไม่มีงานทำหรือว่าอะไรร้องไห้เลยโอ้อ่อนอะไรเงี้ยเราก็แบบไร้สาระวันที่แบบลงจากรถบายๆเท่านั้นแหละโอ้โหนี่พูดจะร้องไห้อยู่เลยไม่มีแซวบ้างไหมครับก็คิดว่าไม่แซวเพราะว่าตอนนี้เพื่อนก็เริ่มเขาเรียกว่าอะไรมีลูกกันช่วงวัยเดียวกันอะไรเงี้ยแต่เขาจะปลอบไงเขาก็จะบอกว่าโอ้เนี่ยเคยผ่านกันมาแล้วนะอะไรเงี้ยหัวอกเดียวกันอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าคงเสียน้ำตาอีกเยอะครับถ้าส่งเบียร์ในขนาดถ้าลูกโตโอ้โหยิ่งคุณพ่อใส่ซอฟต์นี่โอ้ปลื้มปิ่มทุกโมเมนต์ของลูกเริ่มห่วงเขาเริ่มคือเขาเริ่มแบบไปโรงเรียนแล้วก็แบบเล่าให้ฟังว่าเพื่อนชื่ออะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่อ่ะเขามีแต่เพื่อนผู้ชายซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันคิดถูกไหมที่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเริ่มห่วงเริ่มห่วงลูกใช่เริ่มห่วงแต่เนอร์เซอรี่กันเลยจริงแล้วเขาก็เป็นคนแบบผมเชยเป็นคนแบบชอบไปปลอบเพื่อนนะครับคุณครูก็เล่าให้ฟังเห็นเพื่อนร้องไห้ก็ไปปลอบโอ้อะไรเงี้ยใช่แต่ว่าช่วงหลังจะรู้สึกจะไปกอดเพื่อนผู้ชายทีมากเกินไปเริ่มต้องคุยแล้วไม่ก็อย่างบางทีเราไปรับใช่ไหมคะแล้วแบบว่าเพื่อนคุณพ่อคุณแม่เขายังไม่มารับอบเชยไม่ยอมกลับอบเชยบอกว่าขอไปนั่งรอเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็ไปจับมือคุณพ่อคุณแม่ยังไม่รับลูกชายที่ถ่ายใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็แบบต้องไปท่ามหน่อยเนาะครับใช่ไม่กล้าเข้าไลน์กลุ่มเดี๋ยวไปบ่นเขาอย่าเห็นว่ามาตาเล่นกับลูกชายเขาอะไรเงี้ยเนาะครับผมว่าอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกดดันนะปีนรั้วเนี่ยว่าครับรักมาถึงเราแต่งงานครับผม12ปีครับโอ้โหก็จริงๆอยากจะบอกว่ามันแปลกตรงที่พอเรามีลูกด้วยกันใช่ไหมครับมันก็จะมีความที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทะเลาะกันบ่อยเพิ่มขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องการถกเถียงกันระหว่างเรื่องการเลี้ยงลูกมากกว่าซึ่งเหมือนกับพอเราเอาใจไปให้ลูกมากขึ้นอย่างเงี้ยก้อยก็ดูลูกมากขึ้นเราก็มากขึ้นเราก็ระหว่างแฟนกันอาจจะมีแบบเถียงกันบ้างทะเลาะกันบ้างอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แต่ว่าก็พยายามจะหลังจากลูกหลับหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะมีคนคุยกันบ้างคุยกันว่าแบบมันต้องยังไงยังไงครับจริงๆยิ่งคุยกันมากขึ้นนะมีลูกอ่ะยิ่งแบบเหมือนมีอะไรให้ทำมากขึ้นมีอะไรให้จอยกันมากขึ้นแล้วก็มีอะไรเปล่าไม่ใช่หมายถึงว่ามีลูกแล้วจะมีอะไรกันมากขึ้นไม่ใช่มีอะไรคุยกันมากขึ้นหมายถึงว่าเราแบบมีความรู้สึกที่มันผูกพันกันมากขึ้นมันก็ไม่ค่อยหายนะมันก็เป็นแบบอย่างที่บอกว่าเราก็เหมือนเป็นคู่ชีวิตเหมือนเป็นเพื่อนเพื่อนรักกันด้วยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้การใช้ชีวิตการเป็นครอบครัวมันเติมเต็มแล้วมันก็อบอุ่นมันเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงยิ่งมันนานขนาดไหนมันก็ยิ่งแบบมันยิ่งแน่นขึ้นอ่ะมันยิ่งอบอุ่นขึ้นไปบอกคนเดียวก็พอแล้วหรือต้องไปยืนร้องไห้กับเป็นฝูงอยู่หน้าโรงเรียนช่วงนี้ไม่ค่อยอะไรแล้วแก่แล้วเหมือนน้อยใจไม่หรอกคืออย่างที่บอกอ่ะพอเรามีเรื่องลูกเราก็จะแบบว่าเหมือนไปให้ความสำคัญกับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือด้วยความที่อย่างที่บอกว่าพี่โย่งอ่ะเป็นแบบใส่ซอฟที่แบบว่าอบอุ่นอ่ะบางทีเราก็ไม่รู้แบบเราอยู่ด้วยกันจนแบบมันเป็นความอบอุ่นที่เคยคุ้นเคยจนแบบเราก็ไม่รู้ว่าคือเอาจริงๆนึกไม่ออกว่าถ้าไม่มีกันอ่ะจะรู้สึกแบบไหนมันก็เลยไม่เรามองว่ามันเป็นเรื่องแบบที่มันเหมือนอยู่อ่ะเหมือนซึมซาบอยู่ในตัวเราแล้วเราก็เลยไม่มองไม่ออกว่าเอ๊ะสมมติว่าถ้ามันไม่ได้มีพี่โย่งหรือพี่โย่งไม่ได้เป็นแบบนี้เราจะอยู่กันยังไงอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะเอาลืมไปให้หมด5 4 3 2ไม่ใช่เหมือนมันแบบมันเหมือนเราหมายถึงเขาก็อาจจะชินที่ผมเป็นแบบนี้อะไรครับก็คือเป็นคนที่แบบมีอะไรก็จะแสดงออกถึงวันครบรอบก็จะให้ความสำคัญมากหน่อยอะไรเงี้ยก็จะแบบแต่พี่โย่งจะไม่ได้ดูแลให้พี่แต่ว่าพี่โย่งจะดูแลทุกคนรอบตัวเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบนี้อยู่แล้ว
ก็ไม่ได้รู้สึกพิเศษมากแต่ว่ามันเป็นความพิเศษที่มันมีมาตลอดอยู่แล้วอันนี้คือดูรู้สึกเหมือนดูคมๆหน่อยๆไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ได้ขิงแต่ว่าแบบมันมีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่แล้วค่ะก็แบบมันบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกแต่ประมาณนี้ว่าแบบว่าเออก็พยายามเหมือนทำอะไรให้สม่ำเสมออะไรเงี้ยครับคุณก้อยก็เลยรู้สึกว่าไอ้ที่ทำให้เขาอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องพิเศษเพราะว่าปกติก็พยายามทำให้เยอะขึ้นอยู่แล้วอะไรใช่ไหมคุยกันบ่อยอะไรนะครับบอกวานบอกรักหรือว่าพูดเนี่ยความในใจอะไรพี่ยงจะบอกทุกวันบอกทุกวันบอกวันละหลายรอบจริงจริงจริงช่วงนี้พยายามจะแบบวันนี้บอกดีบอกแล้วบอกบอกบอกตอนนี้เลยรักนะจุ๊บจุ๊บพยายามจะแบบแสดงความรักระหว่างคุณพ่อคุณแม่ให้กับอบเชยเห็นใช่ใช่พอแสดงออกอย่างเงี้ยคือบางทีแบบโยงแกงแกงหอมหอมแกงเชยดูนี่เชยนี่นี่ดูแล้วก็จุ๊บให้ดูอะไรเงี้ยเขาก็จะเขินเชยก็จะเขินแบบตลกมากเลยนั่นสิเออไม่ควรนะไม่ควรนะลืมกินแกงแผนเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนไม่เอาไม่เอาไม่เอาแกงตีก็คือเหมือนแบบอบเชยเขาก็จะแบบคืออยู่ด้วยกันนะครับมันก็จะมีแบบกระทบกระทั่งกันบ้างพูดเสียงดังทะเลาะกันบ้างอะไรเงี้ยเราก็วิธีแก้ก็คือทะเลาะกันปุ๊บดีกันให้เด็ดเลยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆครับการบอกรักกันทุกวันจริงๆมันเป็นเรื่องของความรู้สึกยังไงบ้างกับความทำให้มันไม่ห่างทำให้มันไม่ห่างเนาะมันยังเป็นความรู้สึกที่มันสนิทอบอุ่นอยู่แล้วก็แน่นแฟนอ่ะคือก็เชื่อว่าหลายๆคนอ่ะพอมันมีช่องว่างอ่ะแล้วมันไม่ทำให้ช่องว่างนี่หายไปอ่ะมันจะค่อยๆห่างค่อยๆห่างมันอาจจะเป็นเรื่องที่ใช่ใช่ไม่ค่อยทำใช่ใช่อ๋อจริงๆค่ะมันเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดแหละการบอกรักกันการให้แสดงความรักต่อกันเนาะมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าจริงๆมันเยียวยาจิตใจได้เนาะสำหรับคู่รักหรือว่าครอบครัวคือมันก็ทำให้ความรู้สึกมันยังไม่รู้สึกว่าห่างกันหรือว่าไม่รู้สึกว่าขาดกันและกันมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก็มันก็จำเป็นนะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้ไหม